สดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเลี้ยงลูกเชิงบวกกันค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องอยากจะเลี้ยงลูกเชิงบวกกันอยู่แล้วล่ะดอยจึงเชิญ The Expert ของเราที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรณดาธนเศรษฐกรค่ะอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหรือครูหม่อมที่เรารู้จักกันดีค่ะสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่าพลาดเลยนะคะ EP นี้เป็นแค่ EP เริ่มต้นที่เราเรียกว่าจะอยู่กับคุณหม่อมยาวๆไปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกประเดิมกันด้วย EP นี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่อง family attachment ครูหม่อมขาคำนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ในฐานะที่คนเป็นพ่อแม่เรา family โอ้โห attachment เข้าไปอีก ครูหม่อมช่วยอธิบายหรือตีความให้มันเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องของความผูกพันในครอบครัวนะคะถ้าเกิดถามว่ามันคืออะไรครูหมอก็จะแปลให้ฟังเลยว่ามันคือฐานที่มั่นทางใจถ้าเราบอกว่าฐานที่มั่นทางใจอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนคนเราต้องมีฐานทับเนาะค่ะฐานทับอะทับเราแข็งแค่ไหนอะฐานมันก็ต้องแข็งกว่าถูกไหมคะคนเราจะออกไปต่อสู้โจมตีอะไรข้างนอกอะมันก็ต้องมีอู่ข้าวอู่น้ำแต่ทีนี้ถ้าเรามีฐานที่มั่นทางใจที่ดีนะคะเราก็จะมีอู่ข้าวอู่น้ำทางใจไงเราออกไปที่ข้างนอกไปสู้รบปรบมือกับใครกลับมาเราก็ยังมีที่ที่ให้เราคอยพักพิงนะคะมีที่ที่คอยทำให้จิตใจเราคลายกังวลแล้วก็ไปสู้รบปรบมือได้ใหม่นะคะอันนี้ในแง่ของการสู้รบปรบมือเนาะแต่ถ้าเราไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับใครคุณค่าของพวกเราเนี่ยเราจะออกไปพิชิตอะไรสักอย่างเราพิชิตให้ใครอ่ะลองนึกถึงว่าถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วมีคนมายินดีกับเราด้วยเนาะฐานที่มั่นทางใจของเราคอยสนับสนุนเราพอเราสำเร็จปุ๊บก็ยินดีกับเรามันน่าจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรสำเร็จแล้วดีใจคนเดียวอ่ะเหงาวะเหงาไหมแค่คิดเราก็แบบถึงแม้เราจะประสบความสำเร็จมากเนาะแต่มันไม่มีทับหลังคอยแบบเอ้ยดีแล้วซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของความผูกพันในครอบครัวคือฐานที่มั่นทางใจของมนุษย์คนหนึ่งที่เวลามีคนที่เรามีปัญหาอะไรมีคนอยู่ข้างๆ เราประสบความสำเร็จอะไรมีคนดีใจกับเรานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอาหารใจที่เราต้องการทางร่างกายใช่ไหมเราก็ต้องการข้าวต้องการน้ำถ้าเกิดว่าเป็นอาหารใจจิตใจเราจะแข็งแกร่งนะคะจิตใจเราจะมั่นคงเราสามารถสู้อุปสรรคได้ล้มได้ลุกได้ฐานที่มั่นทางใจสำคัญมากๆฐานที่มั่นทางใจเราได้หนึ่งคำนะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะ ค่ะทีนี้เราจะเริ่มสร้างฐานที่มั่นทางใจได้อย่างไรเพราะเป็นแม่ก็รักนะค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฐานที่มั่นทางใจให้กับลูกอยู่แต่แล้วแบบนี้มันได้แล้วหรือยังคะคุณหมอหรือมันต้องมีเลเวลของการที่มันจะไปสู่ family attachment รักอย่างเดียวมันพอไหมรักอย่างเดียวพอไหมนะคะเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกจะมีการอาการของมันคือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ค่ะตามอารมณ์นะคะแต่ความมั่นคงทางจิตใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความผูกพันนะคะถามว่ารักอย่างเดียวพอไหมนะคะครูหมอก็ต้องถามเนี่ยน้องดอยเป็นแม่คนเนาะก่อนเป็นแม่ก็ต้องมีสามีรักอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องหึงมันด้วยไม่ใช่รักอย่างเดียวไม่พอเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพื้นฐานที่เรารู้กันใช่ค่ะเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีที่ทำให้เราหลงไหลทำให้เรารู้สึกว่าอยากเข้าไปเรียนรู้หรืออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ความรักมันจะแปลกพอเราได้ลิ้มรสมันแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารักอย่างมั่นคงรักแล้วให้มันพัฒนาเนี่ยมันจะต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยนะคะว่าเราจะรักอย่างไรเนี่ยรักลูกเชิงบวกรักอย่างไรให้พัฒนาทั้งแม่
ทั้งลูกทั้งพ่อคือพัฒนาทางครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ารักอย่างเดียวพอไหมไม่พอรักแล้วเราต้องรู้วิธีที่จะรักษาความรักรวมไปถึงให้ทุกคนให้คุณค่าแวลูอ่ะทุกคนให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับความรักของครอบครัวถ้าเราพาไปจนถึงจุดนี้ได้อะไรเราก็ผ่านไปได้นะคะมันมีตรงที่คุณหมอพูดตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเรารักอย่างเดียวถ้าเรารักลูกเราอย่างเดียวเราอาจจะตามใจเขาใช่ไหมคะคุณหมอใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะรักเขาไปแบบเหมือนที่คุณหมอว่ามันต้องมีการพัฒนามีขั้นของมันไปแต่ถ้าเรารักเขาอย่างเดียวอะหัวปักหัวปั๊มกับลูกเราอยากได้อะไรเขาก็จะตามใจอย่างนั้นมันคือเรียกว่าฐานที่มั่นทางใจของลูกเราอ่ะมันไม่แข็งแรงใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องค่ะเป็นคำถามที่โยงได้ดีมากถามว่าเวลาที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ตามใจลูกนะคุณหมอจะไม่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ตามใจลูกคุณหมอกำลังเห็นพ่อแม่กำลังตามใจตัวเองอยู่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นจะต้องฝืนใจตัวเองนะคะเพื่อที่จะสอนลูกไปในทางที่ถูกที่ควรแน่นอนพ่อแม่ไม่อยากที่จะเสียอารมณ์ไปกับลูกไม่อยากจะทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นการตามใจเนี่ยเป็นอะไรที่มันง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ตัวของคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยมีความคาดหวังกับลูกก็จริงแต่ที่เราไม่รู้เท่าทันก็คือเราค่อนข้างคาดหวังกับตัวเองว่าเราจะหาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้กับลูกให้ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะที่เราจะรู้สึกว่าเราสมหวังแล้วในการคาดหวังตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าฉันต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกกดดันตัวเองโดยไม่รู้ตัวกดดันมากๆไม่รู้ทำยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราตามใจลูกมันเหมือนทำให้ความคาดหวังของตัวเองเนี่ยมันสำเร็จได้ง่ายมันฟินแล้วมันฟินฟินที่ตัวเองแต่ผลมันอยู่ที่ลูกเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีตั้งแต่ไม่ให้พอลูกงอมากๆก็คือให้ด้วยการตัดความรำคาญอารมณ์ดีให้อารมณ์เสียไม่ให้เห็นไหมคะการที่เราอารมณ์เสียนะคะแล้วเราจะต้องพูดจาดีๆกับลูกเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องตามใจตัวเองตามใจอารมณ์ตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเวลาที่ครูหม่อมเห็นคุณพ่อคุณแม่ตามใจลูกคุณพ่อคุณแม่เหวี่ยงลูกสิ่งที่ครูหม่อมเห็นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ตามใจลูกครูหม่อมกำลังเห็นคุณพ่อคุณแม่ตามใจตัวเองอยู่นะคะเพราะนั้นการตามใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนเดียวถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในที่ทำงานความสัมพันธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมันต้องเป็นเรื่องของกันและกันมันต้องทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จแล้วเราจะไม่ทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จไปจบกับตัวเองก่อนจบกับตัวเองก่อนว่าจะเอายังไงแนวทางไหนยังไงใช่ค่ะแล้ว family attachment เริ่มสร้างได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณหมอเริ่มได้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มที่จะเป็นครอบครัวนะคะก็คือเราต้องเริ่มสร้างได้เลยเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะนะคะการที่เราเริ่มเป็นแฟนกันศึกษากันและกันเนี่ยมันเริ่มแล้วนะที่เราจะต้องค่อยๆปรับตัวนะคะเป็นแค่หนึ่งเดียวไม่ได้นะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าฉันอยู่ของฉันเองได้นะคะไม่ต้องตามใจเธอไม่ต้องมีเธอก็ได้อย่าเพิ่งมีครอบครัวยังไม่พร้อมอย่างนั้นยังไม่พร้อมนะคะการมีครอบครัวก็คือว่าเราต้องมีกันและกันนะคะคำถามหลายครั้งที่ครูหม่อมมักจะถามลูกศิษย์เนาะที่แบบเอ๊ะเวลาที่เราจะแต่งงานเราจะรู้ได้ไงว่าเราพร้อมนะคะทุกคนก็จะบอกว่าเมื่อมันถึงเวลาค่ะนี่คือคำตอบที่แบบเมื่อมันถึงเวลานั้นคือเวลาอะไรครูหม่อมก็จะถามต่อนะคะเขาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นเรียนจบมั้งคะก็น่าจะเป็นทำงานได้แล้วก็บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูหม่อมก็จะบอกเลยว่าถ้างั้นยังไม่ใช่ถ้างั้นยังไม่พร้อมถ้าเกิดมันยังไม่ชัดนะคะสิ่งที่ครูหม่อมจะถามก็คือว่าพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือยังเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าตัวเองพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคู่เราได้นั่นแหละ family หรือคำว่าครอบครัวจะเกิดครอบครัวไม่ได้อยู่ที่บ้านครอบครัวไม่ได้อยู่ที่รถครอบครัวอยู่ที่เราสองคนอยู่ที่เรานะคะคือคนบางคนอาจไม่รู้ตัวแต่ครูหม่อมเจอคนหลายคนมากที่ถามว่าแต่งงานเนี่ย
รู้ได้ไงว่าพร้อมนะคะเขาก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวรอคนนี้เมียเรียนจบแล้วเขาได้งานอย่างเนี้ยก็คือเท่ากับพร้อมผู้หวงก็ถามว่ายังทะเลาะกันอยู่ไหมเขาก็แบบเราคู่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะครูหมอก็จะทดเอาไว้ในใจน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีงานนะจะแต่งงานไหมเขาก็บอกไม่แต่งค่ะแล้วถ้าแต่งงานไปแล้วเขาตกงานทำยังไงจะหย่าเหรอเราก็ต้องถามต่อนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับใครได้เมื่อไหร่อันนั้นคือ family attachment จะเกิดขึ้นไม่ใช่ร่วมทุกข์แล้วไม่มีทางสุขหรือไม่ใช่ร่วมสุขอย่างเดียวพอทุกข์แปลว่าแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบแรกก็คือว่าเริ่มที่ตัวเราสองคนนะคะ อันที่สองเลยก็คือพอที่อยากให้ฝึกกันไปนะคะก็เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีใจอีกคนนึงมาอยู่ในตัวเรานะคะทำอะไรก็ต้องคิดถึงเขาทำอะไรจะพูดอะไรเนี่ยแน่นอนพวกเราอยู่ตัวคนเดียวอยากพูดอะไรอยากนอนท่าไหนอยากทำอะไรทำได้นะคะแต่ถ้าพอเรามีอีกคนนึงเข้ามา มันจะต้องมีการฝึกตัวเองนิดนึงอะไรที่เราเคยทำบางอย่างเราอาจจะได้ทำมากขึ้นก็ได้แต่บางอย่างเราอาจจะได้ทำน้อยลงก็ได้นะคะถ้าเราฝึกฟื้นได้แล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับคนคนนี้ได้มีลูกเรื่องง่ายนะถูกไหมคะมันขัดเกลาตัวเองมาทีละระดับใช่ไหมคะความว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่า family attachment มันคือมีขั้นมีตอนของมันเมื่อกี้เราคือเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ละอันที่สองคือเราเริ่มขัดเกลาตัวเองได้แล้วยอมรับความไม่น่ารักของกันและกันได้บ้างแล้วอย่างนี้ใช่ไหมขั้นนี้ครูหมอจะเรียกนะคะนี้ครูหมอก็เรียกตามพัฒนาการด้านตัวตนด้วยแล้วก็เรียกตามที่คุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์มาจะเรียกนะคะว่าขั้นแรกเนี่ยเป็นขั้นที่แบบแม่มีอยู่จริงสำหรับเด็กๆถ้างี้ถ้าเราถามว่าfamily attachment กับลูกเราควรสร้างเมื่อไหร่ก็คือลูกเกิดมาเมื่อไหร่พยายามทำตัวเองให้เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่จริงแต่นี้เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่พอเราเริ่มเป็นครอบครัวสามีภรรยาคุณก็ต้องมีอยู่จริงตัวภรรยาเองก็ต้องมีสามีที่มีอยู่จริงทีนี้คำว่ามีอยู่จริงหมายความว่าอะไรมีอยู่จริงหมายความว่ามันมีอยู่แม้ไม่เห็นด้วยสายตาแม้ว่ามือสัมผัสไม่ได้แต่มีอยู่นั่นแปลว่าอะไรไม่เห็นภรรยาอยู่ในสายตาแต่มีภรรยาอยู่ความเกรงใจจะเกิดขึ้นไม่มีสามีมาด้วยแต่สามีก็ยังอยู่กับเราถูกไหมคะการวางตัวพฤติกรรมของเราก็จะเป็นไปตามนั้นไม่มีคำว่าแอบทำไม่มีคำว่าโกหกไม่เห็นหลอกอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่อย่างไรก็ตามคำว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับถ้าเรารู้สึกว่าสามีเรามีอยู่จริงนะคะมันไม่ได้อยู่ที่เราว่าแต่งงานเท่ากับสามีมีอยู่จริงหรือแต่งงานเท่ากับภรรยามีอยู่จริง มันอยู่ที่ภรรยาเราหรือสามีเราทำตัวยังไงด้วยให้มีอยู่จริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือกลับมาที่ตัวเรานั่นแหละพอเราเริ่มแต่งงานกันแล้วตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องเป็นภรรยาที่มีอยู่จริงนะคะภรรยาหรือสามีที่มีอยู่จริงก็คือสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานครูหมอต้องบอกว่าความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของคู่เราได้คำว่าความต้องการพื้นฐานทางจิตใจนะร่างกายเรารู้เรื่องของอาหารยารักษาโรคการนอนหลับพักผ่อนอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะแต่ทางจิตใจเนี่ยมันคือความรักความปลอดภัยทางอารมณ์ถ้าเกิดว่าเรานอกใจกันเนี้ยเราเริ่มสามีเรามีอยู่จริงไหมหรือเป็นของคนอื่นด้วยนะคะหรือในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือสามีเราอยู่ไหมถ้าเกิดว่าสามีเราอยู่เนี่ยยังไงตัวเราก็จะรู้สึกว่าสามีเรามีอยู่จริงเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกมั่นคงในความรักนะคะมั่นคงว่าสามีเรามีอยู่จริงเราไปไหนทำอะไรก็ได้สบายใจถูกไหมคะสามีเราก็เช่นกันถ้าเราเป็นภรรยาที่มีอยู่จริงคอยซัพพอร์ตทางจิตใจนะคะกลับมาถึงหิวไหมเหนื่อยไหมเงี้ยนะคะหรือว่าแบบกลับมาถึงไปไหนมาจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ฝึกไปเลยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าแบ
กลับมาบ้านแล้วฉันก็ทำงานบ้านเหนื่อยนะแต่กลับมาเขาต้องมาเอาใจฉันสิไม่ใช่ต้องเอาใจกันและกันกันและกันค่ะเป็นเรื่องกันและกันทีนี้พอสามีภรรยาเสร็จปุ๊บมาที่ลูกอะค่ะพ่อหรือแม่ก็สามารถลูกก็รู้สึกว่าพ่อแม่มีอยู่จริงได้ด้วยวิธีการแบบไหนแบบที่แม่จะทำค่ะแบบเดียวกันก็คือถ้าเป็นลูกเนี่ยเรื่องของคำว่ามีอยู่จริงหมายความว่าตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ค่ะนะคะสองต่อเนื่องไม่ใช่ทำแค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ทำต้องทำจนถูกฝังไปเลยว่าถ้าอยากได้อันนี้เรียกหาพ่ออยากได้อันนี้เรียกหาแม่นี่คือเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่นะคะหากว่าเราเจอลูกที่บอกว่าหุยลูกก็ฉลาดพออยากได้อันนี้นะรู้เลยว่าต้องเรียกหาใครใช่เลยค่ะลูกเราฉลาดนะคะแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือเขามีพ่อหรือแม่หรือใครก็ตามที่มีอยู่จริงครูหม่อมยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่บ้านของครูหม่อมเนี่ยคุณแม่ครูหม่อมซึ่งเป็นคุณยายด้วยคุณย่าด้วยสำหรับหลานครูจะเป็นคนเดียวในบ้านเลยของทั้งตระกูลที่ทำกับข้าวแจกทุกคนในครอบครัวครอบครัวหมอเป็นครอบครัวครูหมอเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หลานครูหมอมหิวเขาไม่วิ่งหาพ่อแม่เขาเพราะย่าเขามีอยู่จริงไม่หาย่าได้กินอร่อยด้วยไม่หาย่าอร่อยด้วยนะคะแล้วฉลาดแม้กระทั่งว่าหยิบอะไรผิดเนี่ยไปหาย่าดีกว่าเช่นสมมติเราบอกว่ามามามาเดี๋ยวทอดไข่ดาวให้กินง่ายถ้าเราแบบหยิบไข่ก่อนกระทะเนี่ยไม่เอาอ่ะหาย่าดีกว่า ทำไมอ่ะ ถ้าเป็นย่าหาย่าจะตั้งกระทะร้อนก่อน อย่างเงี้ยแสดงว่าทำไม่เป็น เราก็แบบเอา นั่นคือเด็กมันคือความหมายที่ครูหม่อมบอกว่ามันคือความสม่ำเสมอที่เขาเห็นพ่อแม่ก็ต้องทำเหมือนกันว่าทำแบบนี้ปฏิบัติกับลูกแบบนี้สมมติว่าเคยทำอะไรให้ได้ก็ให้ลูกจะเกิดภาพจำว่าเราทำแบบนี้ให้แบบนี้ให้มันก็จะเป็นความผูกพันหรือความสัมพันธ์ที่มันเรียกว่า attachment ได้ใช่ไหมก็ที่ครูมอมบอกว่าฐานที่มั่นทางใจใช่ไหมคะค่ะเวลาที่เราอยากกินข้าวอ่ะแล้วเรามีย่าความมั่นคงทางจิตใจเกิดไหมคะเกิดนะมันคือเกิดอ่ะแต่ถ้าเกิดเราหิวข้าวแล้วมองไปใครจะทำให้ทำเองมันก็อาจจะทำได้แต่มันอาจจะเหงาหน่อยนะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เซเว่นก็ทำกับข้าวเหมือนปู่ย่าเรามันก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจนะคะเป็นฐานรากเลยของเรื่องความผูกพันทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีอยู่จริงให้กับคนที่อยู่ข้างๆเราหันมาเมื่อไหร่ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคนที่อยู่ข้างๆเราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามีเราอยู่ไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่ช่วยปลอบใจได้หรือเราอาจจะทำอะไรที่เขาชินว่าต้องเป็นเราเนี่ยมันก็คือเป็นการสร้างฐานที่มั่นทางใจให้นะคะซึ่งสำหรับพ่อแม่ลูกก็คือให้ความรักความอบอุ่นเนี่ยอย่างที่เรารู้แน่นอนคือดูแลอย่างสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมออยู่กับเขาเล่นกับเขาใช่เห็นหน้ากันตลอดอะไรอย่างนี้ด้วยวิธีการง่ายๆเหล่านี้ก็ถือว่าได้ใช่ไหมคะง่ายมากเวลาที่เราบอกว่าให้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กแบเบาะเลยก็คือร้องไห้ก็ต้องไปหาทันทีร้องไห้ก็ต้องไปหาหิวก็ต้องเจอเหงาก็ต้องมาถูกไหมคะกลัวกังวลอะไรก็คืออยู่ตรงนั้นต้องอยู่นะคะทีนี้สำหรับเด็กเล็กเนี่ยเด็กเบบี๋เลยนะคะหรือว่าตัวพวกเราเองด้วยสิ่งหนึ่งเลยที่ทำได้ง่ายมากคือเรื่องของสัมผัสนะคะสายตาท่าทางสัมผัสน้ำเสียงเป็น non-verbal หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอวัจนภาษาซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องของสมองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าซ้ายภาษาขวาอารมณ์ซ้ายภาษาขวาอารมณ์เป็นหนึ่งเรื่องสมองสองซี่ใช่ใช่นั่นเป็นเรื่องของการรับข้อมูลถ้าเราใช้ภาษาพูดอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ เขาจะถูกประมวลเนี่ยก็คือสมองซีกซ้ายจะเริ่มประมวลนะคะว่าเราพูดอะไรหมายความว่าอะไรค่ะแต่ก่อนที่จะซีกซ้ายจะไปประมวลว่าเอ๊ะกำลังพูดอะไรมันแปลว่าอะไรน้ำเสียงของเราท่าทางของเรามันถูกแปลโดยเร็วจากซีกขวาก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าอะไรนะคะ
อะไรนะคะอะไรมันเหมือนอะไรอ่ะแต่มันไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเลยใช่คือซีกขวาเนี่ยมันจะเร็วมากที่จะรับอารมณ์เข้าไปเพราะนั้นเด็กเล็กนะคะสัมผัสเหมือนกันแต่ถ้าสัมผัสนั้นเนี่ยมันมาพร้อมความอบอุ่นสัมผัสอบอุ่นน่ะแหละคิดว่าไม่ต้องอธิบายเยอะคุณพ่อคุณแม่น่าจะรู้นะคะสัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแม้ว่าไม่พูดอะไรก็ไปถึงกอดกันก็พอกอดกันก็พอนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำเสียงท่าทางสัมผัสสายตาต้องไปพร้อมคำพูดที่ดีๆด้วยนะคะเวลาที่เราเดินมาหาลูกนะคะโอ้ลูกปลอบลูกเนี่ยใช้ท่าทางน้ำเสียงสัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยน มันก็จะฝังตรึงตาไว้กับลูกเลยเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะประชุมไปด้วยแต่มือเนี่ยลูกแค่แบบงอแงนิดนึงหรือว่าลูกแบบต้องการความสนใจเราแค่เอื้อมมือไปแล้วแบบสัมผัสเดิมๆตบเบาๆก็สื่อสารกับลูกได้แล้วแม้ว่าเราไม่ต้องพูดนะคะอันนั้นคือเรียกว่าขั้นเบสิกขั้นต่อมาก็คือเป็นเรื่องของพอลูกเราโตสัก2ขวบ3ขวบนะคะอันนี้การร่วมทุกข์ร่วมสุขต้องมาค่ะนะคะแน่นอนว่าลูกของเราพอเริ่มโตขึ้นนะคะเราไม่ได้แบบพาเขาไปวางไว้ตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาที่ลูกเดินได้เวลาที่ลูกพูดได้สังเกตได้ว่าลูกพูดอะไรกับเดินไปไหนมักจะสวนทางกับเราค่ะทีนี้ตรงเนี้ยคุณพ่อแม่จำเป็นต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเขาเดินไปเจอปัญหาอะไรนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่มันเกิดความขับข้องใจอยากให้คุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยห้ามเด็ดขาดไม่ปล่อยให้ลูกอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคนเดียวนานๆอยากให้เข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกด้วยนะคะ อย่างเช่นถ้าลูกแบบเล่นเกมมือถือสนุกไหมสนุกอยู่คนเดียวได้ไหมได้แต่อยู่นานไปเนี่ยกำลังอยู่ด้วยความสุขด้วยกับมือถือเนี่ยนานไปนั่นแปลว่าเขากำลังสร้างความสัมพันธ์ของตัวเองกับมือถือเขาก็จะไม่ติดพ่อแม่เขาก็ติดมือถือพยายามเข้าไปร่วมสุขกับเขาด้วยเล่นมือถือเมื่อไหร่เห็นเขาสนุกนานเกินไปพาตัวเองเข้าไปมีความสุขกับลูกอย่าให้ลูกมีความสุขอยู่คนเดียวนานไปถ้าลูกมีอารมณ์ที่เนกาทีฟเชิงลบนะคะเสียใจโกรธโมโหกังวลอยากให้เขาอยู่กับอารมณ์นั้นนานเข้าไปอยู่กับเขาด้วยไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขานะคะความมั่นคงทางจิตใจหรือฐานที่มั่นทางใจเนี่ยจะเกิดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นผู้ประคองเนี่ยแหละเมื่อกี้คำว่าผู้ปกครองน่าสนใจมากค่ะไม่ใช่ปกครองหรอกประคองเดี๋ยว EP หน้านะคะคุณพ่อคุณแม่เราจะคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคุณหมอค่ะเรามาต่อกันที่ Family Attachment โดยจับได้นิดนึงว่าถ้าลูกติดมือถือลูกเขาก็ติดเราได้เหมือนกันลูกใช้เวลาคือยาวนานต่อเนื่องสม่ำเสมอกับสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำกับคำว่า family attachment อย่างนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็คือน้องดอยพูดมาถึงตรงที่มันคือไฮไลท์ attachment มันคือความผูกพันสายสัมพันธ์กับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนเราอยู่กับอะไรนานๆก็จะผูกพันกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้ลูกไปดูทีวีนานๆเขาก็ผูกพันกับทีวีนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเขาอยู่กับเรานานๆเขาก็ผูกพันกับเรานะคะเป็นนักเรียนที่ยกคำถามแต่บางทีสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคุณหมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนกันงานก็มาอะไรก็ต้องทำบางทีเราไม่ได้มีเวลากับเขาแล้วคุณหมอมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรที่เราจะ attachment กันได้ไหมคะแน่นอนเรื่องนี้นะคะเราแสดงว่าในหัวของการถามของเราก็คือวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราทำงานกี่ชั่วโมง 8-10 ชั่วโมงเดี๋ยวว่าเชื่อพ่อแม่เป็นแบบนั้นกลับมาบ้านบางทีก็หอบงานมาทำด้วย 8-10 ชั่วโมงถูกไหมคะค่ะถามว่ามีเวลากับลูกเนี่ยได้กี่ชั่วโมงเอาแบบไม่ใช่โลกสวยอะไรเงี้ยแต่ต้องพยายามให้เขามีอย่างน้อยต่อวันน่ะ 1-2 ชั่วโมงไม่อยากให้ต่ำไปกว่านี้ก่อนที่เขาจะถึงเวลานอนอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาที่เคล็ดลับของพวกเราเหมือนเดิมอยากเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงจะมีเวลาเท่าไหร่ก็ตามขอให้เวลานั้นเป็นเวลาที่ลูก
มองหาเจอนั่นแปลว่านัดกันแล้วรู้ว่าเช่นเราจะมีเวลากับลูกแค่5นาที10นาทีก็ได้แต่มันต้องเกิดขึ้นสม่ำเสมอทุกวันจนลูกอ่ะรู้ว่าช่วงเวลาเนี้ย10นาทีเดี๋ยวฉันต้องได้พ่อมาเป็นของฉันฉันต้องได้แม่มาเป็นของฉันทำได้ไหมหากทำได้เราก็เป็นฐานที่มั่นทางใจให้กับลูกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกถามแล้วเราก็บอกว่าทำงานอยู่ไม่ได้เลยแม้แต่นาทีนึงนะคะลูกก็จะไม่มีฐานที่มั่นทางใจจะเกิดลูกเผื่อฟุกขึ้นมาก็คือจะคอยกวนเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเผื่อฟุกว่าพ่อแม่ตัดความรำคาญแล้วก็มาเล่นกับเราหรือแม้แต่พ่อแม่หยุดดุเราก็ได้ความสนใจจากพ่อแม่ก็เอานะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นฐานที่มั่นทางใจแบบเศร้าๆนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีเวลาและเราใช้การสื่อสารนะคะเราให้เขารอแบบมีเป้าหมายรอแบบมีเป้าหมายนั่นแปลว่าเขารอได้แม้ว่าจะรอไม่ได้แต่อย่างน้อยมีที่ยึดเหนี่ยวว่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้นะคะเพราะนั้นวิธีการก็คือเราอาจจะนัดกับลูกไปเลยทุกก่อนนอนอาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่แบบ2ทุ่มถึง3ทุ่ม2ทุ่ม10ถึง2ทุ่ม20เจอกันนะคะแล้วอาจจะแบบก่อนนอนพ่อหรือแม่จะเป็นคนพาหนูเข้านอนนะคะหรือว่าแล้วจะมีเวลาคุณภาพด้วยกันในช่วงเวลาไหนนะคะบ้านครูหม่อมบ้านครูหม่อมจะรู้เลยว่ามีข้าวเย็นเป็นตัวเป็นเวลาคุณภาพนะคะนี่คือสิ่งที่เขาที่ครอบครัวครูหม่อมทำสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นเลยแล้วไม่ได้ยากอะไรคือทุกคนจะไปทำงานไปเรียนไปไหนไปแต่หกโมงครึ่งขอให้พร้อมเพรียงกันในวันในวันเวลาที่เรากำหนดก็ได้แล้วตอนที่คุณแม่ของครูหม่อมทำล่ะคะมันทำให้เราติดจนโตขึ้นมาเวลาเพื่อนเนี่ยชวนกินข้าวข้างนอกครูหม่อมจะแบบถ้าโตแล้วเนี่ยคือหลังสองทุ่มเจอกันคือต้องกินข้าวกับที่บ้านก่อนใจมันไม่ได้จริงเพราะมันชินจริงๆมันต้องอยู่ที่ฐานนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเรารู้เลยว่าเวลาที่เราไปโรงเรียนหรือเราไปทำงานแม้ว่าโตแล้วไปทำงานไปเจออะไรก็ตามครูหม่อมจะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหกโมงครึ่งก่อนเถอะฉันจะเล่าให้ที่บ้านฟังคือมันมีฐานที่มั่นทางใจอ่ะและเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆนะพอแม่ไปรับครูหม่อมแล้วก็พี่ๆครูหม่อมมีพี่อีก4คนขึ้นรถนะทุกคนจะแบบแย่งกันนะบอกว่าวันนี้พอกินข้าวขอพูดก่อนมีเรื่องอัดอั้นตันใจถ้าวันไหนมีเรื่องที่แบบไม่หนูขอพูดก่อนพี่ขอพูดก่อนแม่จะมีไม้สั้นไม้ยาวแชร์แบบใครได้ก่อนใช่แล้วจำได้เลยว่าแม่จะต้องเป็นแบบโอเควันนี้เราเรื่องเยอะเหมือนแบบวาระการประชุมวันนี้เราเรื่องเยอะแม่เลยแบบแถบมีของหวานนะตบท้ายหรืออะไรนานขึ้นมันจะได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคกันไปแต่ตอนนี้รุ่นหลานครูหม่อมครูหม่อมก็ไปแอบได้ยินเหมือนกันคือเห็นแล้วว่านั่งเศร้าๆอยู่นะคะหลาน5ขวบถามว่าเป็นอะไรอยากเล่าพร้อมกันตอนโต๊ะอาหารคือไม่อยากเล่าหลายรอบแต่แล้วก็คือครูหม่อมถามว่าวิละเก็บไว้ไหวอยู่เนี่ยไอตัวเราอยากรู้เขาแบบไหวเขารอฐานนู่นนะเขารอฐานใหญ่แต่ประเด็นก็คือการที่เด็กคนหนึ่งกำลังอยู่ในความทุกข์หรือว่าความรู้สึกในเชิงลบแต่สามารถเก็บแล้วรู้ว่าจะไประบายได้เมื่อไหร่นั่นคือทักษะอารมณ์มันได้เรื่องนี้พัฒนามันได้เรื่องใช่ค่ะและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในตอนที่เขาตอบเราอ่ะเขาก็ตอบอาจจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนะยังไม่อยากเล่าอยากไปเล่าตอนนู้นขี้เกียจเล่าหลายรอบแต่ณวันที่ถึงเวลาที่เราให้เขาเล่าเนี่ยเขาสามารถเล่าแล้วก็ทำใจของเขาเสร็จหมดแล้วคือเหมือนกับว่ามันเกิดฐานที่มั่นทางใจเนี้ยจะทำให้คนเรานะคะสามารถที่จะเกิดความมั่นคงทางอารมณ์ไม่เก็บกดแล้วก็ไม่ก้าวร้าวง่ายมีทางออกมีทางออกคือมันไม่ต้องพอถึงกำลังมองไปไกลว่าพอถึงช่วงวัยรุ่นนะคะถ้าเราสร้างฐานที่มั่นที่มันแข็งแรงแค่ช่วง
เหมือนที่คุณหม่อมเคยบอกว่าทักษะ EF น้องมันคือ6ปีแรกถ้าเขายึดฐานที่มั่นนี้ไว้แล้วอะเขาโตไปเจออะไรมันก็จะกลับมาที่ฐานที่มั่นของเราได้ที่เป็นฐานที่มั่นที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยคุณหม่อมดังขอนิดนึงเป็นคำถามสุดท้ายถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มาดู EP นี้แล้วเขาไม่ทันแล้วอะ Family Attachment ตอนเนี้ยมันมีช่วงไหนหรือมันมีอะไรที่เขาพอจะกู้ฐานหรือสร้างฐานเขาได้ทันไหมคะคุณหมอมีเทคนิคบอกไหมคะไม่มีคำว่าไม่ทันไม่มีคำว่าไม่ทันคุณหมอมให้กำลังใจเลยแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยสิ่งที่จะมีก็คือเราต้องฝืนตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองแต่แพทเทิร์นเหมือนเดิมแพทเทิร์นคือไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่จริงค่ะนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราทำฐานที่มั่นเนี้ยที่มันมีอยู่จริงขึ้นมาแล้วความผูกพันเนี่ย มันจะถูกรีเซ็ตใหม่นะคะจากที่ไม่ไว้ใจก็กลายเป็นไว้ใจค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คนเราสามารถไว้ใจใครได้มันไม่ใช่แค่คนนั้นที่มีอยู่จริง มันคือตัวเราที่เรารู้สึกว่าเราสำคัญเรามีอยู่จริงเราถึงมีคนที่เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าท้ายที่สุดเลยเวลาที่เรานั่งคุยกันตรงนี้มันคือการมองย้อนกลับมาว่าแน่นอนเราอยากให้ลูกเรามีฐานที่มั่นทางใจแต่วันนี้เราสร้างฐานของเรายังไงถ้าลูกมองหันหลังกลับมาที่ฐานเป็นความไม่ไว้ใจเป็นความระแวงเป็นความไม่มั่นคงปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งที่พ่อแม่บ่นเป็นสิ่งที่พ่อแม่คอยต่อว่าตำหนิสั่งตัดสินตีตราฐานนี้ไม่น่ากลับกลับไปเจอระเบิดนะไปเอาไตดับหน้าดีกว่าแต่ถ้ารู้ว่ากลับมาที่ฐานนี้แล้วมีกินมีใช้อ่ะไปล่อแร่อยู่ข้างนอกเนาะแต่กลับมาเดี๋ยวจะได้สมานแผลใจเดี๋ยวจะได้มีคนมาปลอบใจนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ปลอบใจลูกได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกได้ยังไงลูกก็กลับมาหากว่ามันเลยไปแล้วนั่นแปลว่าฐานเรามันไม่เหลืออะไรเพราะนั้นเราค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะระดมกำลังใจสภาพกำลังอีกทีหนึ่งก่อร่างอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าลูกเขาตีอาจจะตีตราเราไปแล้วว่าฐานนี้มันไม่มีแต่ถ้าเราค่อยๆทำให้เขาเห็นว่าฐานนี้มีกำลังสนับสนุนเยอะยังไงเขาต้องกลับมานี่คือธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเราจะไม่ไปที่แห้งแล้งคำนี้เลยค่ะขออนุญาตทิ้งท้ายคำนี้ว่าเราจะไม่ไปที่แห้งแล้งคำว่า family attachment ฐานที่มั่นทางใจฐานที่มั่นที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะเหือดแห้งมาจากข้างนอกถูกข้าศึกโจมตีมายังไงลูกก็อยากจะกลับมาหาฐานที่มั่นทางใจค่ะโอ้ยสำหรับว่า EP นี้เรายังใช้เวลากันขนาดนี้เลยนะคะคุณหมอเพราะว่ามีหลายประเด็นมากเลยคุณหมอทิ้งท้ายไว้ที่เราบอกเมื่อกี้คือคำว่าผู้ประคองEP ถัดไปจากนี้ค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของผู้ประคองว่าแบบไหนมีความหมายยังไงแล้วคำนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะก็ขอต้องขอขอบคุณคุณครูหมอมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ